ในคลิปวันนี้ผมอยู่ในการแข่งขันสร้างสุดเทพแต่เขาไม่รู้ว่าผมแอบใช้/combineเพื่อผสมสิ่งต่างๆเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสิ่งก่อสร้างหรือแม้กระทั่งผู้เล่นถ้าวันนี้ผมทำไม่สำเร็จคลิปนี้จบทันทีคิดว่าวันนี้ผมไปทำสำเร็จไหมเขียนหนึ่งมาใต้คอมเมนต์นี้เลยครับและที่สำคัญฝากกดไลค์ถึง 1,000 ไลค์ 1,000 แชร์อ้าวคุณผู้ชมครับเห็นตรงนู้นแม่คืออะไรนะฮือเฮ้ยเห็นแล้วยังไม่กดอีกเหรอกดปุ่มไลค์ไม่งั้นเดี๋ยวโดนจิ้มตานะโก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 พร้อมหรือเปล่าวันนี้ไอ้ฟ้าในการแข่งขันสร้างสุดเทพเรียกผมว่าลิงมหาเศรษฐีตอนนี้ผมรวยมากว่าไงเจ้าลิงดูไบว้าวว้าวว้าวลิงดูไบลิงดูไบพร้อมแล้วเอางี้แม่ถ้าวันนี้เองสามารถชนะกูได้เนี่ยเงินรางวัล 10,000 บาทรอเองอยู่มึงเรียนได้หรอขอแสนเหรียญได้ป่าวอ้าวชนะให้ได้ก่อนละกันโจทย์แรกสร้างประตูมิติแปลกโย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 แล้วบอกเลยนะครับคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยผมไม่ได้มีแค่สิ่งก่อสร้างธรรมดามีตรงมิติแปลกๆแต่ว่าผมนั้นน่ะมีอันนี้ครับคุณผู้ชมซึ่งผมไม่หยิบให้ดูโยเห็นไหมคุณผู้ชมเห็นอะไรแปลกๆไหมมันมีข้อความไอเทาแล็บเอโยวอตวอตวอตแมนวอตแมนสวัสดีครับทำอะไรทำอะไรอย่าให้รู้ว่าโกงนะยังไม่ทำอะไรเลยแค่หยิบพิสตันออกมาเนี่ยนะคือคุณรู้ไหมวันนี้กับวันก่อนอ่ะผมต่างกันยังไงใส่สูตรไม่ใช่คือคราวก่อนอ่ะผมต้องสร้างด้วยน้ำพักน้ำแรงที่แบบชาญฉลาดอยู่แล้วก็ชนะทุกรอบอยู่แล้วอ่ะแต่รอบนี้นะผมจะใช้ตังค์เฮ้ยจะจ้างคนสร้างก็แล้วแต่เองแต่ว่าห้ามมาฝั่งนี้ไปสร้างไปไหนก็ไปงั้นก่อนไปขออะไรอย่างได้ป่ะเฮ้ยเปิดประตูไว้ได้ละไม่ปิดโอ้ขอญาติปิดไมค์เลยไม่หมดนี่ไม่รู้เรื่องเลยคุณผู้ชมเนาะซึ่งถ้าเราลองวางสิ่งที่เราได้มาใช่ไหมผมขอญาติลองวางนะโอ้ my god นี่มันไจแอนท์พิสตันแล้วถ้าเราลองเอาอะไรบางอย่างไว้ตรงกลางแล้วทำให้มันแบบผสมกันจะเป็นยังไงวะคุณผู้ชมจริงไหมไอเดียผมโคตรจวดอะว้าวอะไรน้องอะไรน้องเห็นนะอะไรผมบอสเซตอะไรในที่สุดเราก็ได้มันมาแล้วบล็อกที่ใช้เงินมูลค่า 7,000 ล้านเหรียญสหรัฐไม่คือบล็อกที่จะเอาไว้โกงไม่ได้โกงในขนาดนั้นหรอกแต่เรามีสิ่งดีนะยังไงบอกเลยว่าเราก็ต้องชนะอยู่แล้วเพราะเรามีของแปลกไม่ตีแปลกโอ้ร่างั้นก็ตาของผมบ้างนี่แล้วถ้าเราเอามาวางฝั่งซ้ายด้วยมันจะเป็นยังไงนะโยแล้วก็ผมว่าเราต้องเชื่อมต่อด้วยเลสโตนใช่ไหมเพราะว่าพิสตันเนี่ยใช้เลสโตนในการผลักดันใช่ไหมคุณผู้ชมและตอนนี้คือผมเชื่อมเลสโตนเข้าทั้ง2อันแล้วแต่สิ่งต่อไปที่เราต้องทำเนี่ยก็คือการสร้างของตรงนี้ครับถ้าเราไม่สร้างเนี่ยมันจะรวมกันไม่ได้ไงเอาละเอาออฟซิเดียนมาแล้วก็เอาฟินแอนด์สตีลมาทำเป็นประตูพอร์ทัลขนาดใหญ่เรียบร้อยแล้วก็จดอ่ะฮะ1อันตรงนี้และที่สำคัญนะครับเราต้องมีเอ็นสโตนใช่และเอ็นพอร์ทัลตรงนี้แล้วก็สร้างเป็นประตูดีเอ็นยังไงล่ะวางไอออฟเอนเดอร์ปั๊บเรียบร้อยครับเอาล่ะได้เวลารวมพร้อมไหมคุณผู้ชมปั๊บโย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 เอานะโอ้ my god นี่อะไรอ่ะมาได้ไงอ่ะอย่างเท่เลยไหนขอดูแบบใกล้ๆดิผมบอกเลยว่าไอ้ฟ้าไม่มีทางรู้ตรงนี้มันคือเหมือนเป็นเอ็นเกตเวย์ที่แบบใหญ่มากอุ้ยเท่โคตรเลยแบบมีเรียกว่าเนเธอร์พอร์ทัลตรงกลางแล้วมีเอ็นเกตเวย์ล้อมรอบเท่โคตรเลยว่ะผมบอกเลยว่าชนะแน่นอนแต่ผมคิดออกหนึ่งอย่างถ้าเราลองวางข้างบนพิสตัน2อันด้วยล่ะแล้วลองรวมแบบใหญ่ๆมันจะเท่กว่านี้ไหมแต่อย่างแรกนะเราต้องเอาอันนี้ทิ้งก่อนอันนี้คือมันก็เท่แหละแต่ผมว่าไม่มีทางชนะแน่นอนถ้ามันจะง่ายขนาดนี้ใช่ไหมออกไปก่อนนี่ผมขออนุญาตวางพิสตันไว้ด้านบนนี่ดีกว่าโยเอาล่ะขั้นตอนต่อมานะคะก็คือการเชื่อมเลสโตนเว้ยขอญาตวางเอ็นสโตนบล็อกแบบใหญ่ๆเลยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมรอบนี้โอ้ my god นี่แหละสิ่งที่ผมหมายถึงและขั้นตอนต่อมาออฟซิเดียนว้าวเอาล่ะพวกเราทุกคนพร้อมไหมสามสองหนึ่งปั๊มเข้าไปโยดันหมดเลยดันหมดเลยแล้วก็ทุบทิ้งครับโยอย่างเท่เลยนี่คืออะไรอ่ะผมไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตนี้เลยด้วยโอ้ my god โอ้
อขอดูด้านหลังนี้เท่อย่างเท่เลยเวอร์เกินคุณผู้ชมเวอร์เกินแล้ววันนี้แต่ว่าหน้าที่เราต่อไปเนี่ยคือการตกแต่งครับเอาล่ะไปตกแต่งกันดีกว่านี่ฮะผมจะทำการตกแต่งให้มันสวยขึ้นมากกว่าเดิมโดยการตรงนี้ให้กลายเป็นบันไดละกันนะจะได้ดูเท่เพราะว่าเรามีแค่นี้เนี่ยเราไม่สามารถชนะได้แน่นอนด้วยถ้าเราไม่มีบันไดเนี่ยมันจะดูซอกกราวไปหน่อยโอ้ยภูมิใจเท่วะไอ้ฟ้าเพแน่นอนบอกเลยลิงเนี่ยโอ้ผมมีหนึ่งไอเดียว่ะถ้าเราลองวางเอ็นคริสตัลไว้ด้านบนได้ไหมโยโอเคขอทำทุกด้านเลยจวดว่ะแล้วผมว่าเราทำเป็นกำแพงน้ำล้อมรอบอย่างนี้เออไอเดียจวดและไม่พอนะครับผมว่าตรงนี้เนี่ยเราจะทำให้มันกลายเป็น End Gateway Box โย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 ซึบ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 แต่ผมว่าตรงนี้เนี่ยเราควรเปลี่ยนเป็นบล็อกเนเธอร์ปั๊บอู้ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้โอเคเดี๋ยวขอทำให้มันแบบทั้งแมปเลยละกันนะคุณผู้ชมสแตปปิ้งอันสุดท้ายนี่ตามให้ต้นไม้โตโอ้โหบอกเลยว่าครึ่งนรกครึ่งโลกปกตินี่มันสุดยอดแห่งความเบียวแต่งตรงนี้เพิ่มนิดหน่อยดีลิเชียสโอ้โหไปคุณผู้ชมว่ามันขาดอะไรใครว่าขาดอะไรก็ลองคอมเมนต์ดูนะฮะผมว่ามันก็ใช้ได้เลยอ่ะโอ้ในที่สุดเราก็ได้สร้างมันขึ้นมาแล้วในคิมิติสุดแปลกประหลาดจะเป็นยังไงถ้าโลกไม้คาบของเรานั้นถูกยึดครองโดยพลังงานลึกลับบางอย่างภูมิสภาพความแปรปรวนนี้การเติบโตขึ้นผิดปกติของไบโอมโว้ดูนี่สิโคตรจะแปลกประหลาดเอาล่ะฝั่งนู้นเหลือเวลาแค่ประมาณ1นาทีนะครับผมพร้อมหรือเปล่าฮ่าผมพร้อมมาดิครับไม่เคยกลัวไอ้น้องขอญาตรีบวางLet's go let's go เฮ้ยอันนี้ดูผสมแล้วมันก็ดูเท่ดีเท่ก็แย่แล้วแกแป๊บหมดเวลาได้เวลาตรวจครับผมไหนขอญาตไปดูฝั่งเองก่อนโอ้อะไรเนี่ยสร้างแต่ละอย่างกำแพงเลอะเทอะไปหมดแล้วไหนฟ้าไหนไหนอยู่ไหนแกมาดูฝั่งฉันก่อนอย่างนั้นล่ะโยโยโยอะไรอ่ะไม่เท่เลยอะไรเนี่ยอะไรนี่นะคือมิติที่บิดเบือนบิดเบี้ยวใช่จริงเหรอมันบิดเบือนจริงเหรอวะเพื่อนใช่มิติของเขาบิดเบือนของความเป็นจริงยังไงล่ะสวยป่ะคุณผู้ชมว่าไงก็ได้อยู่ได้อยู่มั้งนี่นะคือแมปที่ถูกซ่อนไว้ในสายตาผู้คนทั่วไปมันคือแมปที่ไมค์ครับทำผมว่าเต็ม10เอาไปสัก 7.5 เฮ้ยฟังเอ้ยเอาอย่าระเบิดเฮ้ยแล้วจะตั้งระเบิดไว้ทำเพื่ออะไรอะน้องฟังผมอยู่นี่และนี่คือปราสาทเนเธอร์ครับผมปราสาทเนเธอร์ที่ผสมกับเอ็นสโตนเอ็นพอร์ทัลเกตรวบออกมาคลายเป็นเจ้าหมอนี่ใช่แล้วนี่คือทางไปฆ่ามังกรเลเวล55โอ้ว้าวสุดยอดไปเลยแค่นี้เหรอเอ้ามันไม่เท่อะเท่ปะล่ะโอ้เป็นการผสมระหว่างนรกกับโลกปกติเข้าด้วยกันโอ้ว้าวอุ้ยวิเทจริงเลยวูแวงอู้ก็สวยดีนี่อู้เด็กของกูสวยก็รับปืออู้เอาปากดีมึงลองเข้าไปมึงลองเข้าไปมึงลองเข้าไปว้าจะเข้าไปนะวู้ใช่แล้วนี่คืออาณาเขตแกไม่มีสิทธิ์ออกไปจากที่นี่โอ้ว้าวออกไม่ได้ออกไม่ได้ไม่ได้ออกไม่ได้ให้คุณผู้ชมตัดสินแล้วกันอันต่อไปครับผมสารอาจารย์ครับแค่จุดแรกคุณก็แพ้ผมแล้วไอ้แพ้อะไรผมชนะถ้าคิดว่าเองสามารถชนะกูได้นะงั้นมาจุด2ปั๊บดาบอสูรโอ้ยดาบอสูรเหรอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไปก่อนไปซะได้เวลาแล้วสินะกลัวเหมือนเหมือนแล้วฮะเหมือนคนตัดหญ้าหน้าบ้านอุ้ยเกือบตายมือไวกูรีเฟกเว้ยน้องงั้นมาโจทย์2ขออนุญาตปิดไมค์ดาบอสูรช่วยคุณผู้ชมใช่แล้วครับถ้างั้นผมก็ต้องหาอะไรที่แบบผสมแล้วมันได้ดาบสินะซึ่งผมเตรียมไว้แล้วคือดาบที่มันสามารถฟันได้ทั้งอากาศน้ำและลาวาใช่แล้วครับผมหมายถึงน้ำและลาวาขอญาตวางเอางั้นผมขอญาตเริ่มสร้างเลยนะครับซึ่งผมคิดไว้แล้วเว้ยคุณผู้ชมเคยเล่น Minecraft สมัยก่อนไหมสมัยก่อนเว้ยมันจะมีพวกคอมเมนต์ต่างช
าติอ่ะเขาจะแบบว่าผสมน้ำกับลาวาเข้าด้วยกันใช่ไหมใช่ละครับผมเนี่ยจะทำให้มันเป็นจริงเว้ยดีแค่นั้นไม่พอนะฮะนี่ฮะคุณผู้ชมผมจะเติมความฝันวัยเด็กของผมโดยการเซตตรงนี้ให้กลายเป็นน้ำโยแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งให้กลายเป็นอะไรเป็นอะไรคุณผู้ชมเป็นอะไรตอบดิเป็นอะไรใช่แล้วเป็นน้ำเหมือนกันน้ำอะไรลาวาเฮ้ยเซตลาวางั้นเราก็พร้อมผสมเอาเลยนะ3 2ทรุบโยอะไรวะเนี่ยมันเป็นการน้ำและลาวาที่แบบรวมร่างกันอย่างนั้นเหรอเท่นี่เอาละทั้งนั้นแล้วผมว่าเวลาออกแบบผมขอดูบล็อกหน่อยอันนี้ที่มันสามารถใช้ได้โอ้ผมว่าบล็อกอันนี้สวยดีนะนี่เราเอามารวมร่างกับไอ้เจ้าหมอนี่เลยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นแกนดาบครับทุกคนบอกว่าแกนดาบสิ่งที่สำคัญที่สุดคือแกนดาบที่แข็งแกร่งใช่ไหมใช่แล้วแล้วนี่คือแข็งแกร่งขั้นสุดยอดว้าวล้อมรอบด้วยอีกทีนึงว้าวเท่เกินขาดเนเธอร์ไลท์เลยเอาเนเธอร์ไลท์มาทำเป็นแกนดาบอีกทีนึงจะได้ดูเท่แบบคูณ2และขั้นตอนต่อมานะเว้ยคุณผู้ชมก็คือการสร้างตรงกลางแกนดาบอะที่แบบมันจะแบบยาวๆหน่อยเหมือนดาบโยลุของมีฮอคใช่แล้วผมว่าเราต้องขาดบันไดว่ะเอาบันไดมาทำเป็นแกนดาบเอาบล็อกนี้แล้วกันกำลังดูเท่ดีอย่างนี้ถ้ามันได้อย่างนี้สิวะสาระก้าวครึ่งทีนี้เราก็ดูแล้วเล็งว่ามันตรงกลางหรือยังถ้าตรงกลางเราก็เพสไปเลยแล้วก็อุดที่มันรั่วโยขอดูใกล้ๆหน่อยดิเฮ้ยดาบเบี้ยวไม่ได้เรื่องเอาใหม่เอาใหม่นี่คือดาบในตำนานใช่แล้วจริงๆมันก็เป็นตำนานแล้วหรอกแต่ปานนี่มันเป็นดาบสุดดีเท่ที่สุดในเรื่องแล้วนี่คือดาบปานอัศนีปานสายฟ้าโอ้ my god อย่างเท่ด้วยความไวเหนื่อยก้าวแกไม่มีทางชนะความไวนี้ได้หรอกตอนนี้เราได้โครงดาบเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนต่อมานะเว้ยนี่เว้ยคุณผู้ชมดูผมทำการทำเป็นดาบนี่เย้แล้วก็ตรงนี้ด้วยเป็นไงเท่ไหมแล้วขอหาบล็อกม่วงอีกนิดนึงแล้วมาตกแต่งทีหลังอ้าวแล้วเรียบร้อยครับตอนนี้ดาบผมก็เสร็จแล้วใช่แล้วครับนี่คือดาบครึ่งฟันปีศาจครึ่งฟันอสูรมันดูแหว่งแหว่งวะมันดูจุ้ยลุยจุ้ยลุยขอแก้แป๊บด่วนเลยเอาละไอ้เจ้าเล้งแกสร้างเสร็จหรือยังฮะฉันสร้างเสร็จแล้วแกก็พร้อมเลยหรือยังเอาละงั้นขอญาติไปดูของเองก่อนเลยอ่ะกล้วยกล้วยอะไรนี่ระดับปานอัศนีสายฟ้าในตำนานเลยนะถ้าดิเราตัดอสูรข้างขึ้นที่6มาแล้วคามินาริโคคิวอิชิโนะอีเซนมึงรักเบียวดิเหม็นสวยเลยใครเหมือนสร้างกล้วยอ่ะไหนดูของเองมาผู้ชมว่ามันกี่ใครก็รอคอมเมนต์ของผมด้วยอะไรล่ะเป็นไงเอาจริงนะว่าดาบข้างๆมันสวยนะเว้ยแต่ตรงกลางนี่อะไรอ่ะเป็นเครื่องทดลองฮีโร่บายเหรอเฮ้ยดาบขั้นเทพไงเฮ้ยโอ้มันไม่ได้ใช้ถามอันนี้จะเอาไปฆ่าบูซันหรอฟังนะล้อมรอบฝั่งซ้ายที่เคลือบม่วงๆอ่ะเขาเรียกว่าวันฟันพวกที่แบบเคลือบฮาคิฝั่งด้านขวาคือแบบฟันพวกกระจอกมึงมาจากเรื่องอะไรเดี๋ยวมึงเอาไว้ฟันหมูหันมากกว่าแล้วนะเสียใจคุณผู้ชมว่ากี่อะไรก็รอคอมเมนต์ด่วนเลยโจทย์3ไหมโจทย์3ไหมพวกนี้โจทย์3เลยดีกว่าโอ้มาดิก่อนเริ่มรอบที่3มีอะไรอยากจะบ่นไหมแบบบ่นมาได้เลยนะฉันไม่จำเป็นต้องบ่นอะไรแกทั้งนั้นเพราะฉันก็คือผู้ที่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของโลกใบนี้วิชาดำปั้นลงทั้งนั้นแล้วถ้าแกพูดอย่างนั้นแล้วก็นะฉันขออนุญาตทำอย่างนี้ใส่นายเลยละกันทำอะไรฉันปิดตาถาวรไอ้ก้าวมันจะทำอะไรกูเมียสาวกูทำไมกูไม่เห็นกูอยากเล่นบาคาร์กูอยากไปสร้างละนะรู้สึกอะไรแปลกๆไหมอ่ะเพื่อนรู้สึกแปลกๆเพื่อนรู้สึกเห็นทุกอย่างมันดำมืดไปหมดเลยมันมองเห็นได้เหรออ๋อที่เกิดอยู่ที่ไหนเพื่อนฉันโดนเทเลพอร์เทชันมาเลยเอาละได้ป่ะ
ฉันจะให้โอกาสเกนะจริงๆแล้วอ่ะเกอ่ะไม่ใช่มนุษย์เกมันก็แค่หนูทดลองอ๋อฉันไม่ใช่มนุษย์อย่างนั้นหรอกไม่ใช่กระลิงจิ๊กยักษ์เกกินนมซะแล้วแกจะรู้ความจริงเฮ้ยอยู่ไหนเนี่ยปล่อยผมลาก่อนนะเพื่อนเลิฟไอ้นาดำอะไรทำไมมันผิดตั้นยังลาก่อนนะไอ้นาดำอะไรลาก่อนนะย้าวู้ฮู้เรียบร้อยแผนการสำเร็จไอ้ก้าวนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับตัวฉันฉันเกลียดเดี๋ยวทำไมกูกลายเป็นลิงยักษ์ไปแล้วก็หลังจากผสมเบลมึงกับไอ้เจ้าพิสตันออกมากลายเป็นเจ้าหมอนี่ยังไงล่ะอะไรอ่ะโอ้ไม่ก้อนนี่ฉันเหรอใครที่สนใจเลี้ยงลิงตัวนี้ก็ติดต่อมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับว้าวสมองไปหมดแล้วไปแล้วปอบ